สวัสดีครับวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของดินกับอักษรออนเลอร์ดิน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 แล้วก็คูแม็กนะครับกับหนังสือสุดโปรดของเราครับวิทยาศาสตร์ป2เล่มที่2นะครับยังคงอยู่กับเล่มนี้ผูกพันมากมากเลยนะครับโอ้โหจากกันไม่ได้แล้วและเราก็ยังคงเป็นเรื่องของดินซึ่งเรื่องของดินเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า ตั้งแต่เราเกิดมานะครับเราก็รู้จักดินแล้วใช่ไหมวันนี้มารู้จักกันมากขึ้นนะครับรู้จักสุป,ประกไปแล้วนะครับและเราก็ทําการกิจกรรมนะฮะทดลองแล้วว่ามีจริงตามที่เขาบอกไหมแล้วก็แบ่งดินออกเป็นชั้นๆกี่ชั้นนะครับ หลบหน้าหลบตานะครับ5ชั้นนะครับได้แก่ชั้น1 2 3 4 5โอ้โหตอบง่ายๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับไปทบทวนความรู้เก่าๆดูนะครับแต่ว่าที่นี้ตลอดเวลานะครับที่เราเรียนเรื่องนะครับดินมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงสีของดินบ้างนะครับถ้ามีฮิวมัสเยอะต้องสีต้องสีดำสีเข้มถูกต้องไหมครับเราก็อาจจะพูดถึงนะครับเม็ดดินบ้างว่านะครับละเอียด หรือว่าหยาบนะครับหรือว่าแบบว่าปนปนกันมานะครับซึ่งนั่นแหละครับทั้งหมดที่พวกเราพูดกันมานั้นเราเรียกว่าลักษณะาทางกายภาพของดินนั่นเองนะครับจริงๆก็มีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าในคาบเรียนนี้เราจะสนใจนะครับในเรื่องของสีของดินแล้วก็นะครับเนื้อดินนั่นเองโอเคมาลองเริ่มต้นกันเลยครับว่าเราจะพอเดาได้ไหมว่า มีรูป2รูปนี้นะครับดินในรูป2รูปนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับบางคนน่าสงสารมากเลยครับไม่มองดินเลยนะครับไปมองแลไรอ๋ออันนี้มีต้นไม้ค่ะอันนี้ไม่มีต้นไม้ ตีเลยนะครับเรามองอะไรเอ่ยมองดินอ่ะมองตรงนี้นี่มองดินมองดินนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนอันดับแรกเลยนะครับแบบว่าเห็นแวบเดียวนะยังไม่ต้องเพ่งยังไม่ต้องแบบว่าคิดอะไรมากสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนเลยก็คือสีครับสีแตกต่างกันแน่ๆนะครับถ้าคุณแมบถามว่าทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายครับกับดินทางด้านขวาครับในรูปทางขวานี่ อันไหนที่มีสีเข้มมากกว่านะครับเราจะตอบว่าต้องเป็นรูปทางรูปทางซ้ายนั่นเองสีเข้มเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็ลองมาเดาต่อสิครับว่าแล้วดินในรูปทางซ้ายกับดินรูปทางขวานเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบนะครับมีส่วนประกอบเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยไหม,มถ้าเหมือนเป๊ะอา้าก็ต้องสีเดียวกันจริงไหมครับ นี่น่าจะไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็มีบางอย่างที่แตกต่างอันที่แน่ๆเลยก็คือฮิวมัสต้องต่างกันเยอะแน่ๆใช่ไหมนะครับอืมนะครับต่อมาครับเรามาลองดูว่าถ้าเราจะเลือกไปซื้อที่อ,าอานาคตอยากจะเป็นกเกษตรกรอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่นะครับจะไปทําเกษตรนะครับเราจะไปซื้อที่อออ่ะให้้เเลืืกครรับราจไปซทีดินทางด้านซ้ายหรือซื้อที่ดินทางด้านขวานี่ครับ โอเคอันไหนเขียวกว่าโอ้โหนักเรียนครับต้นไม้ขึ้นบราหึมขนาดนี้ครับดินดีแน่นอนนะครับมองมาทางขวาครับ แห้งเชียนะครับเจออะไรเอ่ยนะครับเจอกิ้งก่าทะเลทรายใช่ไนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2รูปนี้นะครับมีความแตกต่างกันนะครับ2ประการหลักๆเลยก็คือสีนะครับและเราก็น่าจะเดาได้ต่อว่านะครับก็ต้องแตกต่างกันในเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นอะไรเอ่ยสากพืชซาสัตว์นั่นเองนะครับก็คือฮิวมัสนะครับสีเลยแตกต่างกันบอกกับการเพาะปลูกเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันโอเคถ้าแบบนี้นะครับคือเราเริ่มจะเข้าใจแล้วโอเคนะครับทีนี้นะครับ เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าลักษณะทางกายภาพของดินนั้นนะครับเราจะสามารถพูดอธิบายให้ครอบคลุมนะครับแบบรู้จริงเลยเนี่ยต้องพูดอย่างไรเริ่มครับถ้าลองสังเกตดินนะครับในแต่ละบริเวณเช่นดินบริเวณโรงเรียนนะครับดินบริเวณบ้านของเราครับดินบริเวณทุ่งนาโรงเรียนบ้านทุ่งนานะครับเราจะพบว่าดินในแต่ละบริเวณอาจมีลักษณะเน้นคํานี้ครับบางอย่างบางอย่าง ที่เหมือนกันครับที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้อ่าที่เหมือนกันนะครับหรือแตกต่างกันก็ได้นะครับแปลว่ามันจําเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดไหมไม่จําเป็นต้องแตกต่างกันในทุกๆด้านไหมก็ไม่นะครับจะมีส่วนที่อาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถเน้นคํานี้ครับถ้าเราสามารถสังเกตนะครับและสัมผัสนะครับแล้วก็พบความแตกต่าง อย่างเช่นเมื่อกี้เราดูแค่ภาพเราแค่จ้องมองเราแค่จ้องมองเราเอามือไปสัมผัสไหมครับไม่การจ้องมองคือการสังเกตครับถ้าเราสังเกตได้ว่ามันแตกต่างกันนั่นแหละครับคือลักษณะทางกายภาพนั่นเองครับสังเกตอุย้ยแตกต่างสัมผัสด,ดูอุย้ยแตกต่างนั่นคือลักษณะทางกายภาพนะครับโอเคนะครับซึ่งเราจะมาลองทํากิจกรรมนะครับที่2กันนะครับเพื่อจะศึกษา ลักษณะทางกายภาพของดินโดยต้องเตรียมอุปกรณ์กันอีกแล้วชอบมากเลยนะครับนี่มาเริ่มครับ 1. ก็คือใช้กระมัง3ใบนะฮะอา้าวคุณแม่ซักผ้าอยู่นี่วิ่งไปไงเทผ้าคุณแม่ออกเลยนะครับแย่งกระมังมานะครับน่ากลัวมาก 2. ครับแว่นขยาย1อันอันนี้ก็คือเคยใช้ไปแล้วจําได้ไหมนะครับตอนที่เราศึกษา ส่วนประกอบของดินนั่นเองนะครับ3กระบอกตวงนะครับขนาด100มิลลิลิตรใบนะครับกระบอกตวงก็คือนะครับเป็นภาชนะที่มีปริมาตรคงที่นะครับและเราเนี่ยจะใส่น้ำเข้าไปจนกระทั่งน้ำล้นนะครับหรือใส่สารต่างๆเข้าไปจนล้นออกมานะครับส่วนที่อยู่ในกระบอกนั้นจะต้องมีปริมาตร100มิลลิลิตรเท่ากันทุกครั้งเราเรียกว่ากระบอกตวงอ่าโอเคไหม เรียกว่ากระบอกตวงเช่นเอากระบอกนี้ไปตักน้ําจะได้น้ำร้อยมิลลิลิตรนะครับอ่าเอาไปตักนะครับน้ําแดงจะได้น้ําแดง1น0งมิลลิลิตรอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าตวงโอเคไหมครับน้ำนะครับเตรียมมา1ลิตรครับกระดาษขาวนะครับ ขนาด a c ครับโอ้นี่ไซส์นี้ขนาดนี้หาง่ายเลยครับเอามา3แผ่นครับแล้วก็ตัวอย่างดิน3ชนิดครับคราวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากที่เคยผ่านมาครับกิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ดินเพียงแค่มาจากบริเวณเดียวดินที่มาจากบริเวณเดียวแปลว่าต้องเป็นดินชนิดเดียวกันแต่เรานำมากี่ถุงนะครับ3ถุงแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับเด็กๆครับเราใช้ดิน3ถุงและในทั้ง3ถุงนั้นเป็นดินที่คนละ ชนิดกันนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะระวังนะอ่ะโอเคเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโอเคแต่ละกลุ่มนะครับจะรับตัวอย่างดินมา3ชนิดเอาไปเทลงบนกระดาษขาวครับ เอาไปเทลงบนกระดาษขาวนะครับแล้วก็ช่วยกันสังเกตสีของดินนะครับสังเกตสีก่อนว่าสีมันอันนี้คล้ายอันนี้อันนี้แตกต่างจากอันนี้หรือมันคล้ายกันแต่ต่างกันนิดเดียวอ่ะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเราจะมานะครับร่วมกันบันทึกนะครับการสังเกตนะครับสังเกตทั้งสีของดินทั้งเนื้อดินนะครับโดยใช้แว่นขยายนะครับและคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ตะเกียบสังเกตไหมครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราไม่มีตะเกียบครับ เพราะคราวนี้เราอยากจะเอามือไปสัมผัสเลยจะได้รู้นะครับปกติเราใช้มือสัมผัสเพื่ออะไรบ้างอ่ะหนึ่งละที่คุณแม่เคยเจอนุม่มโอเคปะ่ะหรือแข็งโอ้แข็งจังเลยอ่ะหรือสองนะครับโอ้เออขรขะขขะอ่านะครับอุ๊หรือเรียบเนียนใช่ไหมอเช่นเอามือไปรูปอะไรเอ่ยอ่าผิวถนนอันนี้ขูุขระเอามือไปรูปหน้าเพื่อนเป็นไงขรุขระมากเราเห็นนะครับ เนียนๆโอเคไหมอะเราใช้มือสัมผัสแต่คราวนี้จะเอามือมาสัมผัสดินนะครับเพื่อจะดูความละเอียดนั่นเองครับของเนื้อดินนึกออกไหมนะครับหลังจากนะครับทำข้อที่2แล้วนะครับเราก็จะมาบันทึกนะครับผลจากการสังเกตกันนี่นะครับทุกคนครับเรามาซูมดูซูมดูกันนิดนึงครับว่าดินที่คุณครูนะครับผู้ใจดีของเราเนี่ยเตรียมไว้ให้เรา นะครับเราก็มาเทลงบนกระดาษใช่ไหมครับ3แผ่นนะครับเอาเข้าที่เห็นก่อนเลยนะครับครูแม็กเห็นชัดเจนเลยว่านะครับถ้าเป็นดินนะครับที่สีอ่อนสุดในดินทั้ง3ชนิดนี้ครูแม็กว่าสีอ่อนสุดเนี่ยต้องเป็นนี่เลยครับตรงกลางแน่ๆเลยครับตรงกลางครับจะสีน้ำตาลอ่อนใช่ไหมต่อมาครับถ้าถามว่า ดินนะครับทางซ้ายตรงกลางหรือทางขวาอันไหนสีเข้มมากสุดหรอเข้มมากสุดนะครูแม็กว่านะครับจะต้องเป็นอ่านี่เลยครับทางขวาแน่ๆเลยเห็นไหมสีเทาเข้มเลยเกือบจะเป็นสีดําอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นดินทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นดินสี น้ำตาลนะครับแต่เป็นดินที่มีสีน้ำตาลเข้มกว่าดินที่อยู่ตรงตรงกลางอ่าสังเกตสังเกตสังเกตนะครับทีนี้ต่อมานะครับนอกจากสังเกตสีของดินแล้วนะครับเราก็จะอืมเราก็จะเอามือไปสัมผัสครับเอามือไปสัมผัสนะครับโดยที่ถ้าก่อนจะสัมผัสนะครับครูแม็กพบว่านะฮะมองที่ดินทางด้านขวามือสุดทุกคนครับขอซูมเลยครับหูขยายใหญ่เลยชัดเจนมาก นี่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 ครูแม็กนี่มันยังเป็นก้อนอยู่เลยครับเนี่ยโอ้ยังเป็นก้อนอยู่เลยครับเนี่ยใช่ไหมเอานี่ก็เป็นก้อนใช่ไหมใช่เนี่ยครับเป็นก้อนเห็นไหมเป็นก้อนโอ้โหทุกคนครับถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยนะครับไหนนักเรียนปสองลองบอกครูแม็กหน่อยครับว่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าละเอียดไหมครับเนี่ยเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนก้อนบางคนหยิบขึ้นมา คว้างเพื่อนนี้ไม่ได้นะครับเจ็บเลยนะอันตรายมากนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้เรียกว่าละเอียดไหมก็ต้องตอบว่าไม่ละเอียดครับถ้าไม่ละเอียดก็ต้องตอบว่าทําไมเอย่ยอก็เป็นหยาบนั่นเองนะครับไม่ละเอียดก็หยาบเห็นไหมเห็นไหมอ่ะวครับต่อมาวัดใจแล้วครับอืมหูสองอันนี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะใกล้เคียงกันมากเลยนะโอ้สีเนี่ยชัดเจนละมาดูดีกว่าว่าใครละเอียดกว่า ครูแม็กครับมันดูยากมากเลยครับผมไม่รู้จะดูยังไงล่ะครับเนี่ยนะครับอ่าโอเคครูแม็กเห็นอันนี้ครับนักเรียนครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชัดเจนแบบดินทางด้านขวามือสุดนะครับแต่ดินตรงกลางของเรานะครับก็ยังพอจะดูออกได้ว่าอ,อ,อู้มีนะมีนะ มีบางส่วนที่แบบว่ายังเป็นก้อนๆอ,อยู่แต่สังเกตนะครับว่าก้อนใหญ่เท่าเมื่อกี้ไหมครับเนี่ยเทียบดูชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วนี่ฮะนะครับนี่ครับเทียบกันดูครับเนื้อออกไหมครับ แสดงว่านะครับเราก็ยังเจอเป็นแบบว่าเป็นก้อนๆอยู่นะครับเป็นก้อนๆอยู่แต่ว่าเล็กลงมาแล้วโอเคนะและสุดท้ายครับดินทางด้านซ้ายมือของเราครับดินทางด้านซ้ายมือสุดของพวกเราครับมาเลยครับหาแบบก้อนๆให้เจอก้อนๆอยู่ไหนก้อนๆเราจะไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้หาให้เจอครับหาให้ได้ก้อนอยู่ไหนก้อนมันไม่มีครับ ครูแม็กครับมันไม่มีเป็นก้อนๆแบบเมืเ่อกี้เลยโอ ح, ้โหนี่เมืเ่อกี้เป็นก้อนๆเลยก้อนๆเลย,เลยบางคนบอกเจอแล้วครับครูแม็กนี่เลยครับนี่เลยครับนักเรียนครับตรงนี้ไม่ใช่ก้อนนะฮะคือมันก็เป็นเนื้อดินนั่นแหละนะครับแต่มันปูดออกมาบางคนนึกว่าไส้ติ่ง <c oughs> นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเนื้อของดินนั้นเรียกได้ว่าละเอียดแบบ สุดๆไปเลยโอเคชัดเจนมากนะครับผอนขอสูบอีกรอบหนึ่งให้เห็นชัดๆเลยครับโอ้โห,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 โหกอนขนาดนี้นะครับปลาทีนึงนี่เจ็บเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยหาไม่เจอเลยเม็ดเม็ดอยู่ไหนเม็ดเม็ดอยู่ไหนส่วนตรงกลางก็โอเคมีเม็ดเม็ดอยู่บ้างแต่มีเยอะไหมะก็ไม่ได้เยอะและเม็ดใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยพวกเรานะครับ อาจจะแบบว่าเออครูแม็กคือผมพยามยามองแล้วว่าผมผมด้วยสายตาบางทีมันแยกยากแนะนําเลยครับเอามือไปสัมผัสเอามือไปสัมผัสนะครับเออเอ,เอโอ้โหอันนี้แบบอืม นุ่มเชียนุ่มเชียอ่ละเอียดใช่ไหมถ้าจับไปอ่ะเจ็บบ้างแข็งบ้างเป็นเม็ดเม็ดบ้างอันนี้ก็เป็นไงเอ่ยก็แบบว่าไม่ละเอียดนึกออกไหมครับโ <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ใช้แว่นขยายในการส่องดูด้วยนะครับแล้วก็สังเกตสีอาละ,ะครับมาลองบันทึกกันดีกว่านะครับว่านะครับโอเคผลของพวกเราเป็นอย่างไร ทีนี้ในการบันทึกของนักเรียนนะครับแต่ละที่แต่ละคนนะครับก็อาจจะแตกต่างกันดังนั้นการบันทึกผลการทดลองอันนี้นะครับครูแม็กก็จะใช้ผลการทดลองตอนที่ครูแม็กเป็นเด็กนะครับตอนป .2 เมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับโอเคเป็นเด็กป .2 จําได้เลยจําได้เลยสีของดินเนี่ยนะเราไปเจอดินมา3ชนิดนะสีของดินอันแรกโอ้โหสีเข้มมากเลยสีเข้มจนแบบหืเกือบจะดําเลยอ่ะเทาดําเลยอ่ะนะครับอ่าโอเค นะครับต่อมาครับก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลครับเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอย่างเมื่อกี้ก็มีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าแต่ผมไม่ได้เจอแบบครูแม็กเลยครับไม่เป็นไรเพราะดินบ้านเราไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลเข้มเลยครับแล้วต่อมาก็เป็นสีน้ําตาลเข้มน้อยลงก็น้ําตาลน้ําตาลสดไม่ใช่นะครับน้ําตาลอ่อนน้ําตาลอ่อน อืมโอเคไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะเอาที่เรานะครับได้จากกิจกรรมของพวกเรานะครับต่อมามือพร้อมครับขยําขยาขยาขยาเุ้ยครูแม็กครับละเอียดสุดๆไปเลยครับอืมนุ่มมือเลยครับนุ่มมือครับละเอียดสุดๆไปเลยละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็สมมติว่าดินชนั้ที่3ของครูแม็กก็เป็นแบบว่าเออแบบหยาบหยาบละกันนะแบบโอ้โหจับไปนี่แบบไม่อยากจับเลยครับเป็นแบบหยาบ แล้วถ้าก้มกึ่งแล้วครับระหว่างละเอียดกับหยาบครูแม่ครับผมจะเรียกว่าอะไรละเอียดกับหยาบตรงกลางก็คือระหยาบไม่มีนะครับก็ต้องเป็นละเอียดปนกับหยาบนั่นเองครับละเอียดปนกับหยาบครับผมก็จะปะปนกันเห็นไหมละเอียดนะครับแล้วก็ปนกับหยาบครับโอเคนะครับครูแม่ครับ เพือ่อนผมอ่ะได้ได้ข้อมูลในตารางไม่เหมือนผมเลยครับแล้วผมก็ได้ข้อมูลในตารางไม่เหมือนครูแม็กด้วยครับผมทําผิดหรือเปล่าไม่ผิดเพราะว่าดินบ้านเราไม่เหมือนกันโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยตึ้อตงตึตงตึงตืงตึงพ้นจากการสังเกตแล้วนะครับจากการทํากิจกรรมแล้วนะครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงครับว่าเนื้อหาในครั้งนี้เป็นอย่างไรครับเริ่มต้นจากเนื้อดินครับ จะเป็นลักษณะของดินที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้คูแม็กนซะ์อ่ะซูมเข้าไปใช่ไหมไปดูใช่ไหมไปดูตอนแรกจับหรือยังโอ้ใช่ไหมยังไม่จับนะครับก็พอจะเห็นได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดมันแบบว่าเฮ้ยสังเกตแล้วแบบมันใกล้เคียงกันมากอาจจะใช้มือเข้าไปช่วยด้วยก็ได้นะครับโอเคมาครับ ชืบๆนะฮะโดยการใช้ตาเปล่าครับแล้วถ้าเกิดอยากจะสัมผัสได้ไหมเอ่ยสัมผัสได้สินี่ไงนะครับใช้ตาเปล่าและใช้มือสัมผัสแต่ตาผมไม่ค่อยดีเลยครับเอาใช้เป็นขยายช่วยเห็นไหมมีหลายทางออกนะครับลักษณะของเนื้อดินนะครับก็จะเกิดจากส่วนประกอบในดินนะครับเช่นกรวดทรายซากพืชซากสัตว์ในสัตว์ส่วนที่แตกต่างกันอ่ะครูแมทถามเล่นๆละกันนะครับว่าถ้าดินของเรานะครับมีนะครับกรวดทรายเยอะ มีกรวดทรายเยอะมากนะครับอันนี้หยาบหรือละเอียดครับถูกต้องเลยครับหยาบนั่นเองครับอ่าหยาบกรวดทรายไงใช่ไหมกรวดทรายไงนะครับโอเคไหมครับถ้ากรวดทรายเยอะเนี่ยเหมาะกับการเพราะปลูกไหมโอโ้โหพืชร้องไห้เลยปลูกต้นไม้โอโูร้องไห้เลยทำไมท่ากระชั้นอย่างนี้โโนะฮะโกรธมากโกรธมากอ่ะงั้นมาดูกันชัดๆครับนะครับอันนี้คือแบบละเอียดคุณแม่ผมดูไม่ออก,กละเอียดยังไงอะ่ะ ถ้าละเอียดดูไม่ออกดูไม่ออกดูแบบหยาบเนี่ยอ๋อเลยโอ้โหชัดกว่านี้ไม่มีละเม็ด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 ม็ไปหมดเลยนะครับฮอกคูม็กผมรู้แล้วข้างบ้านผมเนี่ยเขามีก่อสร้างผมก็เลยไป เล่นทรายแต่ว่าจริงๆระวังนะครับที่เขาก่อสร้างกันเนี่ยเราต้องระวังนะมันจะมีเศษตะปูแล้วก็มีมีของหนักๆเนี่ยอาจจะหล่นทับเราได้จริงๆก็ไม่ควรไปเล่นแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนเคยไปนะครับทรายเนี่ยนะครับที่เขากองกองกันไว้เนี่ยเราเคยไปเล่นไหมเออนั่นแหละครับโหหยาบสุดๆนะครับหยาบมากๆเลยหยาบยังไงครับครูเอามาขัดผิวดู โอ้โห,โ,หโหมือเนี่ยเลือดซิปเลยนะครับอา่านหยาบครับพอนแบบนี้ก็คือละเอียดเห็นไหมเนียนๆนะครับเนียนๆเนียนๆ,ๆโอเคนะครับก็เน้นว่านะครับสีมันก็เกิดมาจากนะครับส่วนประกอบที่แตกต่างกันนั่นเองครับนะฮะเนื้อดินก็เช่นเดียวกันครับทีนี้สีเนี่ยเป็นสมบัติข,ของดินที่เราสามารถสังเกตได้ชัดเจนมากนะครับก็คือเอาแค่ตามองแวบเดียวนะอย่างงี้นี่เนียวอ่ะนี kins, ่ครูแบบไม่เห็นนะไม่เห็นนะ ไม่เห็นนะหนึ่งสองซ้ำไม่ต้องจับนะไม่ต้องจ้องนานนะปึ๊บปึ๊บรู้เลยแตกต่างกันแค่แวบเดียวหันไปเชิดใส่ยังมองเห็นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับดินนะครับสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนมาก สีของดินเกิดจากสารประกอบในดินนะครับก็คือฮิวมัสเยอะหรือฮิวมัสน้อยหรืออาจจะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันนะครับเช่นมีแร่เหล็กอยู่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะมีนะครับโอ้นะฮะอย่างอื่นอยู่เยอะก็ได้นะครับก็จะทำให้สีแตกต่างกันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคชัดเจนงั้นสุดท้ายครูจะขอซูมเข้ามานะครับเพื่อที่นะครับในครั้งหน้าเราจะใช้ความรู้เรื่องนี้ต่อนะครับดินทางด้านซ้ายมือครับ กับดินทางด้านขวามือครับทางซ้ายกับทางขวาทางซ้ายกับทางขวาเลือกดินแบบไหนไปเพาะปลูกด,ดีโอ้โหชัดเจนมากครับทางซ้ายน่าจะเลิศดกว่าจริงไหมอ่ะต่อมาย้อนกลับมาครับดินทางด้านนะครับซ้ายกับขวาแบบนี้เอาดินไหนดีอันนี้เลือกยากละเพราะว่าครูมแม็กครับทางขวานี่เป็นทรายนะครับคือผมคิดว่าก็น่าจะรอดยากครับ ส่วนทางซ้ายนี่ก็น่าจะเรียวกว่าเป็นดินเหนียวเลยนะครับไม่ได้เหมาะกับพืชทุกชนิดนะครับคูแม็กอะเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเลือกดินแบบใดชนิดใดประเภทใดเราก็ต้องดูด้วยครับว่าเราต้องการไปเพาะ ปลูกพืชชนิดใดนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของลักษณะทางกายภาพนะครับของดินในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับมีทั้งสีและมีทั้งเนื้อดินมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าแตกต่างกันอย่างไรหรือต้องใช้มือสัมผัสด,ด้วยก็ได้นะครับก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับไปทบทวนกันด้วยในครั้งหน้านะครับเราก็ยังจะคงทำกิจกรรมกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการอะไรเอ่ยอุ้มอุ้มอะไร อุ้มน้ำนะครับโอเคนะครับมีใครมีคำถามไหมเอ่ยยกมือยกมือยมือโอไม่มีนะครับดีงามมากๆครับเพราะฉะนั้นนะครับในครั้งหน้านะครับอย่าลืมพกหนังสือเล่มนี้มาด้วยครับวิทยาศาสตร์ป .2 เล่ม2ของอักษรและพบกับครูแม็กนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น